จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะต้องบอกเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งบุคคลค่ะที่เชื่อว่าจะเป็นบุคคลต้นแบบนะให้กับหลายคนต่อไปในอนาคตได้สิ่งสำคัญเขาบอกทุกคนมีหน้าที่ค่ะแต่ว่าเธอคนนี้ก็มีหน้าที่ที่ทำด้วยใจเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่นฤชนนั่นเองพี่นฤชนถ้าเห็นหน้าอ๋อทุกคนครับเพราะว่าทุกครั้งเราเจอพี่ตลอดเวลามีงานบุญงานกุศลกับผู้ถาครับนฤชนแปลว่าน้ำน้ำใจแห่งสายทานแรงศรัทธานี่แหละนะคะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าได้ทราบนะเรื่องราวของพี่เขาเนี่ยเราจะบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถที่จะเดินสายบุญแบบนี้ได้มาตลอดระยะเวลาไม่ธรรมดาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตสอบถามหน่อยดีกว่าว่ารู้จักกับอาจารย์หรือว่าเดินสายบุญกับอาจารย์มานานหรือยังคะโอ้โห10กว่าปีแล้ว13ปีแล้วค่ะรู้จักอาจารย์มาค่ะตั้งแต่อาจารย์ยังไม่ได้ทํารายการเลยเนาะใช่ครับนะคะยังกับตัวเล็กๆเลยอ่ะยังตัวเล็กๆใช่อยู่วัดเค้าก็ไปหาผมตามวัดอ่ะค่ะเพราะเราเคยทราบว่าครูถามไม่ได้มาเพิ่งมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมหรือว่าณตอนนี้เท่านั้นแต่ทํามานานแล้วนะคะหลังตั้งแต่แล้วที่เจอกับครูถามตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครูใจดีเป็นยังไงเดินสายบุญกันอะไรอย่างงี้ใช่ก็เห็นอาจารย์มาตั้งแต่13ปีที่แล้วที่รู้จักนะคะครับอาจารย์ฐาเนี่ยก็เดินสายบุญมาโดยตลอดนะคะเป็นคนมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นมากเลยในการทําบุญนะคะในการต่อยอดพระพุทธศาสนาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานกรรมฐานงานสร้างวัดสร้างโบสถ์นะคะเราก็เกื้อกูลกันมาโดยตลอดดูแลกันมาคําว่ามุ่งมั่นจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่มั้ยคะเวลาได้ร่วมบุญปกติเวลาอย่างเมื่อเองหรือว่าอย่างเป็นน้องๆเยาวชนเวลาเราไปเราก็จะรู้สึกว่าเราเข้าใจธรรมะหรือว่าในส่วนของสายบุญส่วนหนึ่งแต่สำหรับพี่นฤชนเองแรกๆเลยเนี่ยกับการเข้าไปนั่งสมาธิกรรมฐานไปร่วมบุญมันยากไหมคะยากไหมเหรอสำหรับพี่ว่าไม่ยากนะอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราเพราะว่าพี่เป็นคนมุ่งมั่นทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่แรกเนาะอาจารย์ก็ทราบดีนะคะครั้งแรกที่ไปร่วมบุญกับอาจารย์ตอนนั้นจำได้ไหมคะเป็นในเรื่องของงานบุญอะไรไปร่วมบุญกับอาจารย์จำได้ไหมน่าจะนานถ้าผมจำได้นี่ก็เป็นงานสร้างพระศิวลีสร้างพระศิวลีองค์ใหญ่เลยนะฮะองค์นั้นตอนนั้น108องค์เนี่ยนี่อยู่ประมาณองค์ประมาณ20กว่า24 25แรกๆเลยโอ้ต้นๆตอนนี้มีหนวดเลยตัวเซอร์ๆบ้าๆบอๆวันๆนะครับเขาก็ผมเหมือนกันรู้จักเขาก็เชื่อมันก็ให้ทำนะฮะไม่เป็นยาทำหรอกก็บอกบุญสายบุญนะแล้วก็เอาตำรับตำราเตโยชาติครูบาอาจารย์นะฮะก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเกิดขึ้นมาตลอดแนะนำสิ่งดีๆฮะนะแล้วพี่เขาเองก็เป็นครูสอนกรรมฐานด้วยนะให้กับเด็กซึ่งมันตรงสเปคผมตรงใจผมมาเป็นครูใช่ไหมฮะสายครูมาเจอครูเราก็ไม่รู้หรอกเพิ่งมาทราบเอ๊ะทีหลังนะเพื่อนๆเขาบอกมาเราก็รู้โอ้เราดีใจเลยแต่พี่เขาอยู่ง่ายเขาไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาสอนกรรมฐานแบบเลิศๆนะครับการสอนกรรมฐานนี่เริ่มต้นยังไงคือเราฝึกเองมาก่อนแล้วหรือค่ะพี่ไปเข้ากรรมฐานเองก่อนกับคุณแม่สิริกลินชัยค่ะที่ยุวพฤติกสมาคมแห่งประเทศไทยคุณแม่สิริที่เป็นนายกนะฮะสมาคมไม่ได้เป็นนายกค่ะแต่ว่าเป็นวิปัสสนาจารย์ที่นั่นครับตอนนั้นคือเราเริ่มต้นจากการฝึกเองก่อนแล้วก็เข้าไปที่นั่นแล้ววิธีคือว่าวิธีการนั่งสมาธิกรรมฐานนี่ต้องยังไงบ้างคะก็เริ่มต้นในการฝึกกับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็สอนในการเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้ค่ะพอพี่เข้าไปแล้วพี่ก็รู้สึกว่า มันดีนะนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะพี่ก็เลยตอนหลังมีผู้ใหญ่ในสมาคมเนี่ยชวนพี่ในการที่จะเข้าไปร่วมงานพี่ก็เลยเข้าไปร่วมงานเป็นวิทยากรจากนั้นมาค่ะกี่ปีนานมากนะพี่20กว่าปีค่ะ20ปีมั้ยล่ะ20กว่าผมเพิ่งมาทราบตอนไม่กี่ปีนี่เองเพิ่งมาทราบไปเป็นวิทยากรก็เหมือนไปเป็นจิตอาสาเนาะจิตอาสาค่ะในการสอนให้กับผู้ที่อยากจะมาฝึกสมาธิกรรมฐานตอนนั้นใช่มั้ยคะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาฝึกนี่อันนี้คือตอนเป็นวิทยากรละอันนี้ภาพนี้ตอนนี้พี่อยู่อ่างทองนะคะตอนนี้พี่ไม่ได้อยู่ยุวพฤติกสมาคมแล้วอันนี้คือตอนหลังแล้วค่ะนี่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวพี่ช่วยพูดถึงโครงการของใครอะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองค่ะนะคะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยมีความหลากหลายมีนักปฏิบัติเยอะแยะมากมายนะคะต่างชาติต่างชาติด้วยใช่ไหมคะชาวต่างชาติเยอะมากนะคะค่ะก็คือได้ไปเหมือนแบบบอกกล่าวเนาะเป็นวิทยากรในการว่าเริ่มต้นนั่งสมาธิกรรมฐานเป็นยังไงแบบนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นมีน้องๆหนุ่มๆเยาวชนเขาบ้างไหมคะที่นี่ที่นี่เหรอฮะที่นี่มีแต่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนมาขอจัดบ้างเหมือนกันนะเราก็ไปช่วยดูแลค่ะทำหน้าที่นี้มาตลอดใช่แต่ที่ยูพุทธนี่เด็กๆจะเยอะนะฮะ
โอ้โหคอร์สถึง200กว่าพี่200กว่าคิดดูว่าเด็กอายุ7ถึง10ปีอยู่รวมกัน200กว่าเนี่ยสนุกมั้ยล่ะสนุกมากเลยใช่มั้ยคะใช่แล้วคนสอนต้องอารมณ์ดีแล้วก็เมตตาด้วยจะดูดุเด็กกลับบ้านหมดใช่เพราะว่าการนั่งก็มีวิธีถ้าเป็นเด็กน้อยนั่งเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะเขาก็จะแบบยุกไม่ต้องเด็กน้อยละม่วนก็กลับบ้านก่อนไงเพื่อนแต่พี่ก็มีวิธีก็มีขั้นตอนการสอนใช่ใช่มีแบบตัวอย่างเลยมั้ยคะเวลาสอนเด็กๆเขาอ่ะสอนยังไงเผื่อคุณพ่อคุณแม่เขาแบบรับชมเนี่ยจะลองสอนที่บ้านก่อนอะไรงี้อ๋อสอนเด็กๆเนี่ยมันต้องเทคนิคเยอะนะต้องเทคนิคเยอะจะทํายังไงที่จะหลอกล่อเขาให้เขาสามารถทําตามในสิ่งที่เราอยากให้เขาทําได้มันต้องมีเทคนิคค่ะนะคะเวลานั่งปกติเด็กๆเขานั่งกันมากสุดเลยกี่นาทีก็10นาที15นาทีก็เต็มที่แล้วนะคะเด็กเนี่ยสามารถอยู่นิ่งได้แค่10นาทีนี่พี่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะจันนะใช่7ขวบเนี่ยนะคะพี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือไม่ซ้ำนะใช่แล้วเด็กเนี่ยเขาอยู่อะไรนานๆไม่ได้อยู่แล้วก็มีกิจกรรมอื่นให้ด้วยนะฮะใช่ๆครับพี่ทำอะไรต่อหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังนิทานอะไรอย่างเงี้ยเราเองเลยครับมีเกมด้วยเนอมีเกมก็สอนเกมสอนอะไรให้นะครับอะไรประมาณเด็กนะคะพี่ค่ะแล้วก็บางทีเราก็ใช้เพลงเข้ามาช่วยด้วยนะคะในการสอนเด็กเพลงคุณธรรมต่างๆปลูกฝังเข้าไปในจิตใจพอเป็นเพลงปั๊บเนี่ยเขาจะจำแม่นง่ายจะง่ายใช่จะจำแม่นในคุณธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อเห็นเขาบอกว่าการสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันทำให้เด็กๆได้ซึมซับเรื่องของคุณงามความดีไปโดยปริยายซึ่งอันนี้จริงๆจริงๆเลยใช่แล้วเขาไม่ได้ทำคนเดียวนะมวยนะเขามีพี่เป็นที่เลยเหรอคะพี่นี่นะพี่นี่เจอบ่อยนะฮะพี่จุ๋มเนี่ยศิริการเนี่ยคือไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าครูกรรมฐานอยู่ใกล้เราแล้วไปเจอปลาตัวนึงก็ใจดีมากนะให้แล้วอาหารปลาอะไรไปแล้วอารมณ์ดีคุยสนุกสนานนะฮะเดี๋ยวเราทักทายกันหน่อยนะเพื่อนๆก่อนทักทายหน่อยเพราะว่าไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นกลุ่มเลยเนาะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่จุ๋มครับพี่ศิริการพี่ตาอยู่ไหนพี่ตาด้านนู้นนะครับพี่ตาที่ใจดีใจดีทีมงานเห็นไม่มีข้าวกินให้ข้าวกินเลยแต่ทีมงานบอกมาน้ำไม่มีกินดื่มซะลูกคือไม่ใช่ทั้งข้างนอกเป็นอาจารย์ข้างนอกก็ครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับแต่ถือเป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะก็มาพี่จุ๋มก่อนพี่จุ๋มอยู่กับพี่ทิชชนไม่เบื่อมาเลยครับไม่เบื่อเลยเนาะไม่เบื่อค่ะทำบุญนี่ไม่ใช่น้อยนะที่เดินทางกันไปนะครับไปเททองหล่อพระก็เป็นประธานใหญ่ด้วยใช่ไหมพี่เนาะใช่ค่ะวันนั้นไปเชียงรายเนี่ยล่าสุดไปไหนกันบ้างครับโอ้โหล่าสุดเราไปตั้งแต่เชียงรายอาจารย์นะคะไปทำบุญที่ไหนแล้วก็ไปทำบุญวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีนะคะไปทอดกฐินที่นั่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะแล้วก็ลงมาที่ลำปางใช่ไหมร่วมกับอาจารย์นะคะหล่อพระประธานในการหล่อพระประธานใหญ่ในโบสถ์นะคะซึ่งพี่เนี่ยอยากทำมากเลยต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่อาจารย์ให้นี่ไม่ใช่โบสถ์เดียวนะเดี๋ยวก็แพงเพชรเนี่ยพี่คนนี้แหละฮะได้เห็นหน้าคนนี้แหละไปด้วยกันเลยใช่ไหมจริงพูดถึงที่ลำปางมีภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมดูนิดนึงดีกว่าที่ไปร่วมบุญร่วมกุศลจะเจอพี่ตาพี่จุ๋มนะแล้วก็พี่ที่เดินทางไปด้วยแกมีรอยยิ้มตลอดชมเลยไหมไปดูเลยค่ะเชิญครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือที่เราไปหล่อพระกันใช่ค่ะใช่ม่อนเขาแก้ววัดม่อนเขาแก้วครับขอเสียงได้ไหมครับทีมงานครับพระองค์นี้เป็นพระประจำโบสถ์นะครับพระพุทธบารมีศรีสยามนั่นเองเราก็ได้เตรียมงานรอกันโอ้โหพิธีเข้มขังนะครับคนสี่ห้าร้อยคนคุณหน้าคุณตากันทั้งก็เป็นประธานกฐินด้วยนะฮะวันนั้นนะต้องเป็นประธานกฐินด้วยนะที่เห็นข้างหลังเนี่ยทั้งนั้นเลยครับนะฮะนักศรัทธาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรครับผมใช่ค่ะนี่คืออยู่รวมกลุ่มรวมทีมแบบนี้ก็เดินสายบุญกันนี้มานานไหมคะ20ปีถึงไหมเดินกันมาตลอดแล้วค่ะเดินกันมาตลอดทั้งชีวิตไปไหนไปกันแน่นอนว่าคนที่แบบว่ามาทางสายบุญเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยก็จะมีแบบใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะก็มันสุขอยู่จากข้างในใช่ค่ะแล้วเขาไม่ได้ถือยศถืออย่างนะฮะอาจารย์อัฏฐาจะไปช่างเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาจะมานั่งเองแล้วอยู่ไม่มีว่าจะต้องโอ้ยอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะยกมือแหละอยู่บ้านเธอเคยเจอแกไม่ใช่อย่างนั้นบอกเนี่ยเดี๋ยวให้เชิญไปนั่งตรงไม่เอาพี่ตรงนี้ตรงนี้แหละอยู่แบบเขาอยู่ง่ายง่ายสมถะเลยแล้วมั่วจะเห็นคุณยายท่านหนึ่งเวลามาคอยครอบครูไหว้ครูเนี่ยท่านนั้นก็เหมือนกันเนาะจำชื่อไม่ได้จะอยู่เหมือนกันตรงไหนก็ได้หมดเธออยู่กันแบบเขาจะอยู่กันแบบสบายสบายสุขใจทุกครั้งเลยใช่ไหมคะเวลาได้ไปร่วมบุญค่ะสุขใจทุกครั้งที่ได้ทำบุญนะคะพี่จุ๋มครับเอาเล่าความรู้สึกมาหน่อยนะพี่จุ๋มนะครับเป็นยังไงคะได้เดินสายบุญเป็นตลอดที่ผ่านมาพี่น้องชิบอกว่าเดินมาตลอดเวลาเลยครับเป็นยังไงบ้างเราอิ่มใจสุขใจยังไงกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ครับปิติค่ะไปที่ไหนก็ไปกันค่ะต่อให้ขึ้นเขาลงห้วย
ไปหมดเลยค่ะไปด้วยร่างกายแข็งแรงเพราะใจเราแข็งแรงไปต่อกำแพงเพชรนะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้เหรอคะไปด้วยกันเลยไปด้วยกันอีกค่ะร่วมบุญใหญ่กันอีกเป็นกบฏใหม่เหมือนกันนะครับน้องทีมงานช่วยขอชื่อวัดกำแพงเพชรด้วยนะฮะเดี๋ยวคงมีเพจนะฮะเดี๋ยวคงประชาสัมพันธ์ให้ผมจำชื่อไม่ได้เพราะวัดหลายวัดนะฮะไปเป็นวัดใหม่กันนะครับอย่างในเขาบอกว่าใน20ปีที่ผ่านมาน้องแดนเนาะน้องแดนใช่ไหมคะแล้วมีทั้งนั่งสมาธิกรรมฐานเป็นทั้งวิทยากรได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างมาร่วมสร้างโบสถ์ทำมาทุกอย่างนะทำมาทุกสิ่งเลยแน่นอนว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันคือความสุขใจมันคือความอิ่มใจถ้าวันนี้อยากจะบอกผ่านหลายคนที่อาจจะอยากทำอยากเหลือเกินแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำหรือแม้กระทั่งนั่งสมาธิกรรมฐานอยากจะบอกอะไรพวกเขาหน่อยใช่ครับโอ้จริงๆแล้วจะบอกว่านั่งสมาธิไม่มีโอกาสคงไม่ใช่นะอาจารย์เนาะใช่ครับถ้าเราเป็นนักกรรมฐานอยู่ตรงไหนก็ทำได้เพราะคนจะคิดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยหรือการทำสมาธิต้องอยู่ในรูปแบบของการต้องมานั่งหลับตาใช่ไหมคะต้องมานั่งใจเดินมันจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาให้เรามีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจแค่นี้เราก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทแหละใช่ไหมคะจะมีสติของจิตอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วการทำกรรมฐานเป็นสิ่งที่ง่ายนะไม่ใช่สิ่งที่ยากและไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวนะส่วนใหญ่ปัญหาเวลาคนนั่งสมาธิกรรมฐานเขาก็อาจจะมีเมื่อยมั่งนั่งได้แป๊บเดียวมันก็จะรู้สึกกระวนกระวายบ้างแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เจอที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ไหมคะที่เวลาไปเป็นวิทยากรของสอยอันนี้แน่นอนนะคะแน่นอนนั้นต้องอาศัยความอดทนถูกไหมคะใช่ไหมอาจารย์นะก็อาศัยความอดทนอาศัยความอดกลั้นนะคะและสักระยะหนึ่งเราก็จะอยู่กับเขาได้จะชนะเขาได้กับความเจ็บปวดความวันพี่คิดอะไรมาเห็นพี่จะคุยเรื่องบุญกับผมตลอดไม่เคยคุยเรื่องบุญจริงเนี่ยจะไปคิดอะไรเล่าเรื่องบุญเนี่ยมีแต่เรื่องเดี๋ยวจะได้ฟังเตรียมผ้าไตรจีวรที่ไหนดีลงตรงไหนวัดไหนผ้าไตรจีวรบางครั้งเนี่ยไม่พอแกไม่มีบุญผมนะผมเอาว่าท่านตรงเขาก็งว่าผมแน่นะเพราะว่าพระไตรอ่ะเต็มจำกัดแล้วเราก็ขี้สงสารพระพระบวชในโครงการน้อมถวายเป็นพระกุศลแกบอกว่าพอไหมอาจารย์นี่ดูเขาไม่มีโกรธนะจะให้แกถ้าเรื่องทำบุญไม่มีโกรธแล้วก็มีการคุยเรื่องธุรกิจอะไรแกจะทำบุญจริงจริงไม่มีกังขาและลังเลสงสัยผมก็ชื่นชมมากพี่คนนี้นะครับถึงว่าจะเป็นลูกศิษย์ก็เหมือนพี่พี่ที่คอยดูแลเราตลอดแล้วเราไม่มีปัญญาทำในสมัยก่อนแกก็ช่วยทุกวันนี้ก็ยังช่วยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทำบุญกันจริงๆครับเหมือนว่าเรารับเรื่องราวมาเราส่งต่อแล้วบอกบุญไปพี่นรชนเองเวลารับมารับเรื่องราวมาคือใจมันพร้อมเสมอพร้อมเสมอพี่ยินดีนะเพราะอย่างเที่ยวที่แล้วเนี่ยอาจารย์โทรมาบอกพี่บอกว่าเนี่ยจะบวชพระไตรที่มีอยู่ขอก่อนได้ไหมพี่บอกเอาไปเลยพี่โทรสั่งจากกรุงเทพขึ้นมาลำปางด่วนเลยคือพระไตรเนี่ยที่เรื่องต้องใช้พระไตรพี่ช่วยอธิบายนิดนึงพระไตรเขาเย็บแบบเย็บปานนิดมากกระมวยนะฮะคือก็จะมีความวิจิตรพิเศษด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่เฉพาะเขามีโรงงานที่ลึกคนรู้จักพี่ก็ทำผ้าวัตถุชั้นดีฮะไม่ใช่ไปซื้อแล้วให้นะฮะให้ทั้งให้ของดีๆด้วยแล้วก็เลือกให้ดีๆนะครับใช้นานนี่เองใช่ใช่ถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็อยากให้พระได้ใช้ของดีด้วยใช่ไหมคะแล้วเผอิญว่ารู้จักกับโรงงานที่ผลิตซึ่งได้ราคาที่พิเศษกว่าท้องตลาดเยอะมากพี่ยังบอกอาจารย์ว่าถ้าต้องการพระไตรเมื่อไหร่บอกได้เลยพี่ยินดีนะคะยินดีพอเราเป็นอย่างนี้เรามีสายบุญเรามีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่สาขาวิชาชีพอะไรเวลาไปบอกบุญเขามันทุกคนมันพร้อมใจกันใช่ไม่อยากจะมารวมบุญอยากจะมาทำบุญกันอันนี้หนูถามแบบตรงๆเลยถ้าเกิดมองไปในเรื่องของว่า20ปีที่ผ่านมาเราต้องไปทำบุญไปสร้างพระบางคนเขาอาจจะมีเหมือนกันว่าหุยเงินมูลค่าไม่ใช่น้อยนะไม่มีเสียดายบ้างหรอไปทำบุญพี่ไม่เสียดายหรอกนะใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนรู้ธรรมะเนี่ยไม่ต้องเข้าใจอย่างใช่ไหมคะแล้วมันคือโลกแห่งความเป็นจริงว่าถามว่าตายไปเราเอาอะไรไปได้ไหมเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยใช่ไหมสลึงเดียวเราก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าพี่ฉลาดพอที่พี่เปลี่ยนจากโภคทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ในการเดินทางต่อไปในวัฏสงสารใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าพี่ก็ยังไม่รู้ว่าปลายทางของพี่เนี่ยจะอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าพี่จะเป็นนักปฏิบัติก็ตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทเนี่ยทรัพย์ที่มีอยู่นะพี่ก็แบ่งปันนะคะว่าส่วนไหนที่พี่จะจัดสรรสำหรับธนุบำรุงพระศาสนาเกื้อกูลสังคมนะคะในด้านต่างๆอันนี้เป็นอริยทรัพย์ที่พี่เชื่อมั่นตามที่พระเจ้าสอนว่าพี่สามารถนำมันไปได้เดินทางต่อไปในวัฏฏสงสารวันนั้นจำได้เล่าเหตุการณ์ให้เจอก็คือวันนั้นอ่ะก็เราก็รอพระก็เรียบร้อยแล้วถวายกฐินก็ถวายประธานวัดหนึ่งผมจำพี่จำได้ไหมลูกนะฮะมีวัดหนึ่งเจ้าวาดบอกไฟไหม้เหมือนกันที่ลำปางมีไฟไหม้สองที่วัดแค่ใต้กับอีกวัดหนึ่งนะฮะแล้วพระเจ้าวาดเขาอยู่นั่นแกฟักเงินเลยอ่ะ
คือไม่สนใจด้วยว่าจะมีเหตุผลหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นเราต้องตัดสินใจก่อนนี่ไม่เล่นเล่นพี่จะบอกว่าจะพอไหมนะไม่บอกพี่ก่อนละอาจารย์นะคือมีคำพูดอย่างเงี้ยเราเหมือนว่าเนื้อนาบุญที่ต่อยอดให้เราชื่นใจนะทั้งที่ทรัพย์ไม่ได้ให้เราแต่ต่อยอดบุญเราชื่นใจเราได้เกาะบุญกับเขาเมื่อถ้าใครอยู่อารมณ์นั้นนะฟิลนั้นนะผมยังเก็บทุกวันนี้นั่งขับรถไปอะไรไปมันหายเหนื่อยมันทำให้กำลังใจเราเกิดขึ้นมานะคือได้มีโอกาสได้รู้จักนะกับผู้ที่แบบว่าเป็นสายบุญจริงๆนะคะก็คือเราจะบอกคุณผู้ชมนะคือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อาจจะยังไม่มีกำลังพอเราทำบุญตามแต่กำลังตัวเองนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราสามารถปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิกรรมฐานอันนั้นไม่ได้เสียสตางค์อะไรอยู่ที่บ้านก็สวดมนต์ได้คิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งนี้มันสามารถทำได้ตลอดเวลาใช่ถูกต้องค่ะทำได้ตลอดเวลาเลยอยู่ที่ไหนก็ทำได้ผมไม่เคยทราบเลยเพิ่งมาคุยเงี้ยนั้นพี่เปิดใจกันเลยทำไมแต่เล็กจนโตพี่ขยันทำบุญจริงๆเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรที่พี่ไปเจออะไรมาในชีวิตเรามีกระแสทานแรงศรัทธายังไงทำให้ชีวิตผมก็ไม่ทราบเลยว่าพี่ทุกคนตั้งแต่โตมาพี่ทำบุญมากเลยอะตอนที่จำได้ก็ไม่มีแรงโกรธแรงอาฆาตไงเพราะอะไรอะพี่ถึงเป็นอย่างเงี้ยฮะเพราะอะไรเหรอครับจะบอกว่าพี่ไปเจออะไรมาหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะอาจารย์ก็อย่างที่ไม่ใช่มาเจอแบบอายุพิญญาจิตอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่เยอะแรงอะไรเพราะว่าพี่อาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนสำคัญเลยนะอันนี้สำคัญนะคะนั่นแหละแล้วคุณแล้วมีใครสั่งสอนพี่ครูบาอาจารย์ท่านใดก็เป็นตัวเองเนี่ยเกิดจากตัวเองใช่ไหมครับเกิดจากตัวเองก่อนใช่จะเกิดจากตัวเองพี่จำได้มาวัดแรกที่เข้าไปนะแล้วพี่ไปทำบุญอะไรมาตั้งแต่เล็กๆแล้วมีความผูกพันกับที่นั่นสถานที่นั้นทำให้เราคลิกเลยว่าเอ๊ะทางนี้เหมาะมันเลยเป็นคลิกนะฮะทำให้รู้สึกอยากทำอย่างนี้ครับย้อนกลับไปแบบเด็กๆเลยได้ค่ะย้อนเด็กๆเลยเหรอหรือว่าช่วงวัยการไหนที่ประทับใจอะพี่มันทำให้รู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันคือเส้นทางที่ดีสำหรับชีวิตของคนคือถ้าถามพี่อย่างเงี้ยนะพี่ไม่รู้จะตอบไงพี่จะตอบได้ว่าพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขทุกครั้งที่พี่ได้ทำบุญไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะทำบุญกับวัดจะทำบุญกับเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์ อะไรอย่างเงี้ยพี่มีความสุขทุกครั้งที่พี่ได้ทำนะคะพี่ณชนจะเป็นแบบว่าเขาบอกปกติของเราเห็นทุกข์จะเห็นธรรมแต่นี่เห็นสุขแล้วก็เห็นธรรมด้วยนะควบคู่กันมันเลยไม่รู้ทุกข์ตอนไหนเลยฮะเพราะสุขกับการที่ให้ฮะสุขเป็นผู้ให้นะฮะครับมีแบบเรื่องราวปัญหาทำให้เราปวดหัวมีเครียดในชีวิตมันก็มีอ้าวมันแน่นอนนะคะแน่นอนตอนที่พี่พบอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยพี่ก็มีเรื่องราวในชีวิตพอสมควรนะคะแล้วพี่ก็ผ่านพ้นมาได้จากการที่อาจารย์ก็ช่วยพี่มาเรื่อยๆเหมือนกันตอนนั้นหนักสุดไหมพี่ในชีวิตอะหนักไหมพี่ก็คิดว่าก็ค่อนข้างหนักเนาะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมคิดว่าหนักแสดงว่าหนักแล้วตลอดด้วยแต่ก็ผ่านได้ใช่ก็ผ่านคืออย่างนี้พี่อาจจะมีความโชคดีอย่างว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะพี่ก็เลยไม่ไปจมกับความทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วเรารู้อยู่ว่าวันนี้ทุกเดี๋ยวอีกวันนึงเนี่ยทุกมันก็ต้องคลายไปมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นความสุขนี่แล้วก็ทุกเขายิ้มนะนุ้ยผมไม่เคยเจอเขาบอกอู้งงแงงงแงโทรว่าอาจารย์อยู่นี่ไม่ใช่ก็รอคอยรู้จักรอเป็นอ่ะคนปฏิบัติเขารอเป็นนุ้ยรู้แบบว่าอะไรเหตุและผลใช่ไหมคะหนทางที่เกิดอะไรเหตุดับทุกอันนี้มาหมดทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพียงแต่ว่าเรารอวันเวลาบางอย่างเนี่ยเราอาจจะใจร้อนเกินไปเวลาเราเจอปัญหาถูกไหมคะเราอาจจะใจร้อนเกินไปแต่วันหนึ่งปัญหานั้นก็ต้องคลี่คลายใช่ไหมอาจารย์ถูกไหมคะถึงเราจะไปทุกข์กับมันมันก็ไม่สามารถคลี่คลายได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ได้จากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่าบางครั้งในชีวิตที่มันจมอยู่กับความทุกข์ก็ผ่านมาได้โดยที่เราไม่ได้ไปจมอยู่กับมันใช่ครับเราไม่ได้ไปคร่ำครวญกับมันนะเรารู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้วสิ่งต่างๆมันก็ผ่านถ้าพูดถึงเนี้ยผมเองก็ทราบเพราะปัญหาใหญ่ของพี่หลายอย่างแต่ทุกอย่างมันผ่านได้หมดนะคือหมดเลยอะน้องมุ้ยคำว่าไม่ติดขัดแล้วนี่มีเนี่ยกับคนที่ปฏิบัติจริงเขามีต้นทุนเดิมไงแต่อย่างคนอื่นที่จะขอให้ช่วยจะเปลี่ยนชีวิตได้ไหมบางทีไม่ได้ปฏิบัติก่อนแล้วมาอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยมันได้ไหมครับพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยครับต้องปฏิบัติด้วยนะก็ได้บอกไงฮะลายเซ็นจะเปลี่ยนได้ท่านก็ต้องเป็นคนดีมาก่อนเนี้ยเขาคนดีมาก่อนเราก็ได้นำไปสิ่งดีๆเขาก็ได้ดีเพราะตัวเขาเองไม่ใช่ผมเลยครับเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีควบคู่กันนั่นเองนะแล้วเราจะสังเกตว่าเวลาพูดคุยกับพี่นุชนสิ่งที่ได้กลับมาคือบางทีอ่ะบางคนเจอเรื่องแบบทุกข์ถ้าเป็นหนูเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยมันทุกอย่างมันดูมืดมัวไปหมดมันหาทางออกไม่เจอแต่แบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยก็จริงนะมันคลิกขึ้นมาว่ามันก็แค่นี้เองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเรารู้จักกับทุกข์
เดี๋ยววันหนึ่งทุกมันก็หายไปเองครับสิ่งต่างๆแบบนี้มันอยู่ในใจมาตลอดเลยแล้วเวลาไปเป็นวิทยากรแล้วก็ปลูกฝังเขาด้วยใช่ไหมแน่นอนแน่นอนตอนที่พี่เป็นวิทยากรเนี่ย คนที่มีความทุกข์เดินเข้ามาหาพี่เยอะแยะมากมายก็เรียกว่าเป็นศิลานีนะคะพี่นี่มีหน้าที่เป็นศิลานีนะคะในการที่จะต้องคอยปลอบประโยชน์คอยให้เขามองเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยใช่ไหมครับเห็นความเป็นจริงนะคะว่าเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ผ่านพ้นไปทำไมมันถึงเกิดกับคุณแบบนี้นะคะอย่าไปจมปักอยู่กับมันชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปค่ะนะคะนี่เป็นนักให้กำลังใจชั้นดีเลยนะครับแล้วเขาเองก็ไม่ได้ไปโฆษณานะฮะปิดทองหลังพระทั้งชีวิตจริงๆนะฮะทำอะไรก็พี่อยู่นี้ก็ได้อะไรก็ได้ไอ้เรียกตามพี่ทำให้คนไหนไปกันมาแต่ฉันทำด้วยใจอ่ะค่ะคือที่ผมต้องชื่นชมมากๆเพราะว่าคนท่านเนี้ยพี่ท่านเนี้ยรู้จักกันมาจนแบบเรารู้สึกว่าเรามากกว่าคำว่าญาติเรามากกว่าครอบครัวแต่นั่นใครนี่คือนะฮะกัลยาณมิตรที่อยู่ในศาสนาที่แท้จริงแล้วก็เป็นสายครูไงฮะครูกรรมฐานด้วยในการสอนในการบอกเล่าทั้งประสบการณ์ตัวเองมีคำถามนะฮะมีคำถามผมเชื่อว่าพี่อยู่คนเดียวนะฮะอันนี้รู้อยู่ส่วนตัวแล้วพี่อยู่คนเดียวมาตลอดเนี่ย ในที่สุดชีวิตพี่จะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงแล้วหวังอะไรที่สุดกับชีวิตครับพี่เหรอคะครับพี่ก็ต้องหวังความสงบอาจารย์ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้หญิงว่าทำไมพี่ถึงไม่อยู่ที่ยูพุทธแล้วนะคะอยู่ที่นั่นงานเยอะมากถามว่าเครียดไหมก็เครียดเหมือนกันนะนะคะเพราะว่างานพี่เยอะอาจารย์ก็ทราบนะคะพี่ดูแลหลายโครงการตั้งแต่อายุ7ขวบนะจนถึงโครงการผู้ใหญ่นี่บ่อยไหมครับโครงการคุณแม่สิโอ้โหมีตลอดนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนยิ่งโทรไปพี่อยู่ไหนครับจะไปทำบุญกับผมตอนนี้นะพี่ไม่เคยว่างเลยไม่เคยว่างพี่ไม่เคยว่างเลยนะเขาโทรกลับนี่คือประเภทว่าเขาว่างจริงมาช่วงนี้โทรติดได้สร้างพระกฐินเนี่ยนะโทรติดได้ตลอดปกติไม่มีเพื่อนๆจะทราบตอนนั้นอยู่นี่สังเกตมั้ยพี่นี่เขาก็เป็นครูเหมือนกันงานเยอะมากทีมเลยใช่มั้ยคะพี่จุ๋มไม่ใช่ทั้งทีมอ่ะค่ะเอาพี่จุ๋มพี่จุ๋มไม่จุ๋มเวลาสอนเด็กนี่เวลางานเราแบบท่วมท้นเลยใช่มั้ยครับใช่มั้ยมีความสุขไหมคะสอนน้องมีความสุขค่ะถึงแม้ว่างานจะเยอะท่วมท้นก็ตามค่ะอ๋อค่ะเราอยู่ทีมเดียวกันมาตลอดเราอยู่ที่ทำงานกันเนี่ยเป็นเดือนๆนะอาจารย์ไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะยิ่งช่วงปิดเทอมบางทีเดือนกว่า2เดือนที่พี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่ต้องกลับบ้านเลยพี่ก็ได้สตังค์เยอะดีครับไม่ได้เงินค่ะไม่ได้เงินเลยครับพี่เป็นวอลันเทียร์จิตวาสาจิตอาสาเนี่ยหมายความว่าไม่ได้สตังค์ไม่ได้สตังค์พี่ทำงานงานทุกอย่างที่เป็นงานบุญเนี่ยพี่ทำด้วยใจต้องบอกว่าพี่ทำด้วยใจแม้แต่บาทเดียวพี่ไม่อยากได้เงินบุญนะคะแต่พี่อยากเป็นผู้สลักจริงๆใช่ถ้าไม่นั้นนะพี่ไม่รักอาจารย์และพี่ไม่เชื่อมั่นอาจารย์หรอกเพราะพี่รู้ว่าอาจารย์ก็ทำงานบุญด้วยใจเหมือนกันเราใจเหมือนกันก็ถึงต้องทุดวงไงครับนะต่อไปนี้ใบก็คงเดินทุดวงเลยครับเสือบุญหมอนใบนะครับเอางั้นเลยนะอาจารย์บวงสรวงก็คงไม่ต้องใช้ใบสีแล้วครับตังค์ไม่มีแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆต่อไปต้องอย่างนั้นนะฮะอยู่กับโลกความเป็นจริงให้ได้แล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยมันคือการที่ด้วยใจค่ะอาจารย์พูดอย่างนี้แต่ถึงเวลานะเดี๋ยวก็จะต้องมีเทวดาต่างๆเนี่ยมาช่วยอาจารย์นะคะโครงการทั้งหมดที่รับผิดชอบอยู่มันจะเสร็จสิ้นไปได้อย่างเรียบร้อยเชื่อเถอะพี่เชื่อมั่นในสิ่งนี้นะคะเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีปฏิหาริย์มีจริงที่จะมาช่วยอาจารย์ให้บรรลุผลไปยังเป้าหมายแต่วันนี้เทวดาที่ดังๆดังๆเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะนางฟ้าหรือเปล่าเทพบุตรทางฟ้าที่ดีดาทั้งปวงก็ช่วยก็ช่วยจริงๆนะฮะขอแค่ให้รู้อย่างเดียวแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยเอ่ยนะฮะก็จะบอกกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอกสายบุญแล้วก็รู้กันเลยว่าถึงเวลาเราทำแบบไม่ต้องไม่เดือดร้อนชาวบ้านอ่ะอาจารย์ลุยเลยเราก็สบายใจว่าเรานักบุญอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นใจไงฮะแฟนรายการหลายท่านก็ไม่ค่อยมีกำลังพอหรือหลายๆคนก็มีภารกิจอยู่ภารกิจงี้ด้วยใช่ไหมครับแต่เขายังทำกันต่อเนื่องนะฮะเนี่ยเดี๋ยวกำแพงเพชรก็ไปท่านก็จะเจอนะฮะแล้วทักทายกันนี่คือคุณน้ำคือนักชนผู้มีหัวใจครูจริงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทั้งได้มีโอกาสได้เจอนะเป็นทั้งกัลยาณมิตรนี่คือครูไงคนดีคือครูบาอาจารย์ครูต้นบุญครูด้วยนะถือว่าเขาเรียกว่าหลายอย่างมีครูจุ๋มครูตาเนี่ยนั่งเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับไปเจอลูกเด็กเล็กแดงไว้ต้องกลัวแล้วฮะหนุ่มนมเนยค่ะวัดไฟไหม้ศาลาช่วยเหลือหมดนี่โรงเรียนบ้านอะไรนะบ้านไอ้ที่เราไปที่ปทุมไอ้วัดอะไรนะโรงเรียนวัดนพรัตน์รัตนารามวนารามอะไรเนี่ยนะนี่ก็ไปนะฮะคือฉันไม่สนใจแล้วฉันฟังเงินให้เลยพร้อมที่จะให้ก็พร้อมที่จะให้ถามว่าเขาไม่ใช่เป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยมหาศาลแต่หัวใจเขาอะมหาศาลมากกว่าหลากหลายท่านที่จะทำนะครับแล้วเวลาไปทำบุญแบบนี้ก็จะบอกบุญต่อๆกันในกลุ่มในคณะอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีบอกบ้างค่ะแต่พี่ที่ผ่านมาเมื่อตอนกฐินเนี่ยพี่ไม่กล้าบอกใครเลยงานบุญเยอะอ่ะนะคะช่วงนั้นจะบุญเยอะเนาะใช่ก็บอกเฉพาะสนิทสนิท
เกรงใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวกำแพงพิษนี่พี่ก็คงจะบอกบุญให้กว้างขึ้นเพราะว่าจริงๆไม่ใช่อะไรอยากให้เขาได้มาร่วมบุญจริงๆแล้วไม่ต้องปัจจัยเยอะนะอยากให้ทุกคนได้มีส่วนในบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เท่านั้นเองนะคะเหมือนท่านผู้ชมก็เหมือนกันไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะคนละเล็กคนละน้อยนิดๆหน่อยๆก็ได้ได้มีส่วนร่วมกันสร้างพระประธานพระประธานนะในโบสถ์ได้มีโอกาสช่วย70นิ้วเนี่ยช่วยกันสร้างโบสถ์ค่ะมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อ่ะซึ่งพระเจ้าสอนอยู่แล้วว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากถ้าไม่มีกำลังถ้าทำแล้วเดือดร้อนอย่าทำถูกไหมคะอย่างพี่เนี่ยพี่ก็จัดสัดส่วนของพี่ในการทำใช่ไหมคะว่าพี่มีสัดส่วนเท่าไหร่ในการที่พี่จะแบ่งออกมาที่พี่ไม่เดือดร้อนในการทำพี่ก็แบ่งสัดส่วนค่ะคืออย่าให้แบบว่าทำแล้วมันต้องไปกู้หนี้ยืมสินะไม่เอาโอ้อันนั้นไม่ได้เลยไม่เอาเลยอย่างนั้นไม่ได้แล้วข่าวดีวันจริงๆพี่ก็ไปวันที่11ใช่ไหมครับ11ธันวาคมเชิญไปหล่อพระกันแต่ว่าวันที่10จะไปร่วมบุญด้วยโบสถ์ที่ยังไม่มีเลยพี่จะไปบังศิลาฤกษ์ค่ะอย่างน้อยก็ได้บอกบุญต่อนะครับโบสถ์ใหม่ๆนี่สำคัญผมเองก็กำลังระดับหนึ่งนะแต่ว่าทุกสายทานแรงศรัทธาร่วมกันมันก็เป็นกำลังบุญที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับค่ะนั่นย้อนไปในตอนที่สอนสมาธิกรรมฐานนิดหนึ่งอย่างในวันนี้เราเห็นว่าโลกโซเชียลสังคมมันกว้างไกลมีทั้งสังคมตะวันตกเข้ามาน้องๆหนูๆเยาวชนอาจจะมีบ้างที่เขาห่างหายไปแต่ณวันนั้นที่ได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรเนี่ยเราเห็นน้องๆหนูๆเขาสนใจในทางนี้เยอะไหมคะเยอะนะตอนที่พี่ดูแลอยู่นะคะต้องบอกได้เลยว่าใบสมัครนี่ล้นหลามล้นหลามซึ่งเราไม่มีความสามารถในการสอนได้แล้วอะหมดกำลังนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ยังเป็นกำลังสำคัญของทางพุทธศาสนาอยู่อันนี้แหละพี่เห็นว่าเป็นประโยชน์มากถูกไหมคะเพราะเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่สักแค่ไหนถูกไหมคะเราก็ต้องมอบสิ่งดีๆนี่ต่อไปยังคนรุ่นหลังนั้นเด็กๆเหล่านี้นะคะเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กเขาเคยกลับมาไหมครับจากสอนเด็กกลับมาเยอะนะฮะในรุ่นที่พี่ดูแลเขาเรียกพี่ว่าครูนิชนหรือครูน้ำครับครูน้ำเนี่ยมาแล้วเด็กๆจะเรียกครูน้ำผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะรู้ว่าปีนี้เพื่อนสนิทเขาก็บอกมีพี่คนไม่เอ่ยชื่อเขาชอบเก็บตัวแต่นักบุญมากนะฮะคนนี้นายเฮลไหนเฮลกันลุยบุญนะฮะแล้วก็เป็นห่วงใยนะครับพวกนะเพิ่งรู้ว่าเขาชื่อเล่นชื่อน้ำนะฮะก็บอกคุณน้ำไหนวะงงๆเรียกแต่นฤชนใช่ไหมคืออะไรคือคุณน้ำคุณน้ำเขามาบอกว่าไงนะฮะคุณน้ำนฤชนครับเวลาเด็กๆเขากลับมาเขาเรียกเขาว่าไงคะเขาพูดบอกไงมาฮะเวลาก็เด็กๆที่เคยสอนไปแล้วกลับมาพูดคุยกับเราอ่ะครับเด็กๆอะไรคะอ๋อเด็กๆคืออย่างนี้สิ่งที่พี่ปลูกฝังเนี่ยพี่จะไม่ได้เคร่งหรือตึงกับเด็กแต่อยากให้เด็กเนี่ยทำยังไงรักพระพุทธศาสนาให้รู้ว่าศาสนาไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลตัวนะนะคะพระเนี่ยเป็นบุคคลที่คุณสามารถเข้าใกล้ได้นะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณธรรมต่างๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราทำยังไงนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญก็คือให้มีความกตัญญูอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในโครงการนะคะเพราะความกตัญญูเนี่ยหมายถึงกตัญญูทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคที่เป็นพระอรหันต์กตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อธรรมชาติกตัญญูต่อทุกสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญขอให้มีความกตัญญูในจิตใจเท่านั้นแหละพี่ว่าเขาจะเติบโตขึ้นไปเป็นคนดีนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดนะคะนี่จริงๆแล้วการฝึกทั้งนั่งสมาธิกรรมฐานการเรียนรู้ธรรมะไม่ใช่แค่เรียนรู้บทสวดมนต์ไม่ใช่แต่มันเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตจริงของเราเลยอนาคตพี่จะบวชเป็นแม่ชีไหมครับเมื่อก่อนนี้พี่เคยคิดนะจ๊ะแล้วตอนนี้แหละครับตอนนี้พี่ชักไม่ค่อยคิดแล้วก็คือพี่ว่าอยู่อย่างเงี้ยพี่ทำบุญได้คล่องตัวกว่าพี่กับคิดอย่างนั้นนะถ้าเป็นแม่ชีเราก็คงไม่กล้าคุยนะจะไม่ค่อยคล่องตัวใช่ไม่ได้คุยไม่ได้ไปสายบุญกันแบบนี้คือได้ทำหน้าที่เหมือนกันนะเป็นหน้าที่ที่เรามาจากใจเหมือนกันก็คิดดูถ้าพี่เป็นแม่ชีเนี่ยเวลาพี่ไปไหนเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องดูแลพี่เป็นพิเศษนะครับถูกไหมคะใช่ครับแต่ถ้าพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่อาจารย์ไม่ต้องดูแลเดี๋ยวพี่ดูแลตัวเองผมมักจะจุดกระชากลากพี่เขาเป็นคนเดียวที่สังเกตนะแต่คนอื่นไปรายการผมไม่กล้าเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นพี่สาวที่ค่อนข้างดูแลคือเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ให้จะให้สตังค์นะให้น้ำใจให้จิตใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสังคมแล้วเลยก็สนิทในทางธรรมก็มีพี่หลายๆคนที่เดี๋ยวขอช่วงอีกทีนึงนะฮะก่อนที่เราจะได้ปิดเบรกนี้เจอพี่ๆหลายท่านนะครับพี่จุ๋มนะพี่ตานะครับแล้วมีอะไรมาฝากให้กับมีอะไรจะบอกกับอาจารย์นฤชนเขาบ้างนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วกัลยาณมิตรของเราครับมาเจอกันแล้วพี่จุ๋มบอกอะไรหน่อยไหมคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะอ๋อนะครับเอาพี่ตาหน่อยพี่ตาติตาลีนะครับคุณพี่ตาคนที่เจอบ่อยครับกันตลอดนะคะโอ้นะฮะน่าดีใจนะครับก็จะร่วมบุญกันอยู่เรื่อยๆไปค่ะอีกท่านหนึ่งว่าดูแข็งแรงอยู่เลยนะเนี่ยค
ขาวิ่งเป็นกิโลกิโลนึงเมื่อเวลาไปทำบุญใหญ่มากพี่ท่านนี้จำได้ไอ้ท่านนึงครับพี่กันหน้าเออยินดีค่ะไปไหนไปกันค่ะไปไหนไปกันอาจารย์นฤชนของครัวถาคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนนั่งนะเขาเป็นคนขับรถอ่ะขับรถแล้ววันหนึ่ง700-800กิโลแค่ขับคนเดียวโอ้เพชรบูรณ์ไปศรีสะเกษเนี่ยไปเป็นประธานไปกฐินหรือว่าไปถลอกพระแกขับคนเดียวเนี่ยแล้วก็พี่ตาก็พี่ขับตั้งแต่กรุงเทพถึงเชียงรายสุดที่บอกแล้วที่บอกความไม่ธรรมดาคนนี้ที่ทำไมต้องนำเสนอมาเขาเป็นเรื่องราวคนดีๆที่ทำเพื่อนะศาสนาจริงๆนะฮะส่งเสริมพุทธศาสนาเนี่ยใช่ค่ะและสิ่งสำคัญที่วันนี้อยากจะคุณผู้ชมได้รับฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นในเรื่องของแค่การไปสร้างพระสร้างโบสถ์หรือว่าไม่ได้มายกยอปอป้านเพราะเราเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่ก็ทำจริงๆใช่มันมีคำพูดอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาจากผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้มาทำให้เราได้เห็นเลยว่าเวลาเราเจออะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่จิตใจเราเราเข้มแข็งเราจะผ่านพ้นไปอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นเลยต้องไปที่อื่นที่บ้านก็ทำได้แล้วฝึกแบบนี้เป็นประจำแบบนี้ตลอดมานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของคำว่ากัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองวันนี้สุดท้ายเลยก่อนที่จะจากกันนะคะรู้จักกับครูถามาเป็นเวลาสิบกว่าปี13ปีนะร่วมบุญเป็นครูต้นบุญนี่คุณครูน้ำก็เหมือนกันเป็นครูต้นบุญอยากจะบอกอะไรกับครูถาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันยังไงบ้างคะพี่ก็อยากให้อาจารย์มุ่งมั่นต่อไปนะคะอาจารย์อย่าได้ท้อแท้ยังไงอาจารย์ก็ยังมีกลุ่มของพี่อยู่เคียงข้างอาจารย์เสมอนะคะพี่ยังเติมน้ำมันรถผมตอนที่หมดไปช่วยวัดนะครับพี่ยังเติมน้ำมันให้ผมอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพี่คุยแซวเล่นพี่คือจริงๆแล้วเข้าใจดีมากอาจารย์ไม่ได้ขับรถไปแล้วอาจารย์ไปเที่ยวนี่ใช่ไหมคะแต่อาจารย์ขับรถไปทำบุญใช่ไหมพี่เติมน้ำมันให้อาจารย์แล้วเท่ากับพี่ได้บุญด้วยครับเป็นคนเดียวที่ผมกล้ารับตังค์แล้วก็เป็นคนที่โอ้โหแบบคือเขาแกไม่ได้มีเงื่อนไขแม่เริ่มต้นฉันมาผูกพันอะไรกันเลยมากมายแล้วจะบอกในเชิงยุสาวไม่มีคือพี่เคารพเหมือนพี่สาวจริงๆคือพี่สาวผมก็จะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละนะฮะจะโลกไหนนะแต่ว่าวันนี้เขาคือกำลังใจให้เราได้ทำบุญมีพี่คนหนึ่งเนี่ยจะไม่นำเสนอแกปิดทองหลังพระแล้วเวลามาอยู่ด้วยกันเราจะรู้ว่านี่คือเบื้องหลังที่ก่อนมาสู่รายการอันนี้ท่านก็ดูแลตั้งแต่สร้างพระสร้างเจ้าต่างๆด้วยครับนี่แหละค่ะนะจะได้รู้จักกันไว้หัวใจนะหัวใจผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของความรักในเรื่องของความศรัทธานะคะต่อพุทธศาสนาแล้วก็นอกจากนะคะทางกลุ่มของครูน้ำแล้วหรือพี่น้ำแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายรายการทุกๆคนเลยก็ถือว่าเป็นแรงสำคัญเหมือนกันนะคะที่เราได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะสายบุญกันแบบนี้มาฉะนั้นก็จะเป็นกำลังใจให้กับทั้งครูต้นบุญครูน้ำเดินสายบุญกันต่อแล้วไปเจอกันนะฮะครูน้ำคนนี้จะนำเนื้อนาบุญพวกเราไปหล่อพระไปสร้างโบสถ์ใหม่ร่วมกันนะครับท่านผู้ชมหลายๆที่นะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มาพูดคุยนะบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็รวมไปถึงให้เราได้มีโอกาสได้มีข้อคิดดีๆ ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนะพี่น้ำนฤชนนะครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความเข้ามาทาง SMS ได้นะจะส่งมาทักทายกันก็ได้เป็นกำลังใจกันหรือว่าอยากจะให้ครูได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นที่4221603ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะพระศิวลีเตโชมหาลาภแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะเนื้อมณีมณีใต้น้ำมณีใต้น้ำเนี่ยสวยงามมากรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะแรนดอมผู้โชคดีกันพักกันสักครู่ค่ะครับ